สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey วันนี้มาแชร์วิธีการต้มถั่วดำต้มยังไงให้ประหยัดไฟแล้วก็สุกง่ายถั่วดำมีประโยชน์คราวนี้เราก็ต้มทานได้บ่อยๆแล้วนะคะถั่วดำเป็นถั่วเมล็ดแข็งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันช่วยล้างพิษบำรุงไตแล้วก็ช่วยดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายได้ถึง10เท่านะคะช่วยบำรุงกระดูกช่วยย่อยช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันป้องกันมะเร็งแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะแต่ว่าถั่วดำก็มีเปลือกแข็งแล้วก็เวลาต้มก็กว่าจะสุกนะคะทุกคนวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะนำถั่วดำปริมาณที่เพื่อนๆต้องการที่จะใช้นี่นะคะในแต่ละรอบล้างฝุ่นออกแล้วก็เลือกเมล็ดที่เสียๆออกนะคะล้างน้ำให้สะอาดสัก 2-3 รอบนะคะวันนี้เราจะไม่แช่ถั่วค้างคืนนะคะเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะนั่นก็คือนำถั่วดำที่เราล้างน้ำสะอาดดีแล้วนี่นะคะใส่กล่องหรือว่าใส่ภาชนะอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเติมน้ำให้ท่วมถั่วดำนะคะแล้วก็ปิดฝานำเข้าช่องฟรีซนะคะอย่างต่ำก็คือ4ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าจะน้ำที่แช่นี้จะเป็นน้ำแข็งนะคะหรือว่าจะแช่ข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะคือสามารถทำเตรียมไว้ล่วงหน้าได้นะคะพอเมื่อไหร่ค่อยนำออกมาต้มค่ะสำหรับเราก็คือแบบว่าแช่ไว้ลืมเลยนะคะอีก 2-3 วันถัดมาก็ค่อยนำออกจากตู้เย็นนะคะเวลาที่เราจะใช้นะคะทุกคนเราก็นำออกมาจากตู้เย็นให้เขาละลายตัวสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่หม้อสำหรับต้มนะคะเติมน้ำเพิ่มลงไปอีกแล้วก็ตั้งไฟต้มไปตามปกติเลยนะคะทุกคนซึ่งการต้มในครั้งนี้นะคะเราจะใช้เวลาต้มอยู่ที่ 45-60 นาทีนะคะจนกว่าถั่วดำของเราจะเปื่อยนุ่มนะคะแต่ถ้าหากว่าเราแช่ถั่วดำข้ามคืนนะคะทุกคนมันจะใช้เวลาต้มให้ถั่วดำนุ่มเปื่อยเนี่ยมันจะใช้เวลานานถึง 2-3 ชั่วโมงเลยนะคะแต่วิธีการนำถั่วดำเข้าไปแช่แข็งเนี่ยนะคะมันทำให้เราประหยัดเวลาต้มได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มันจะรู้สึกว่าต้มถั่วดำเนี่ยก็คือง่ายกว่าที่คิดนะคะแล้วหลังจากที่ถั่วดำของเราสุกเรียบร้อยนะคะก็คือพร้อมรับประทานเพื่อนๆจะนำไปทำเป็นขนมหวานน้ำกะทิก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปเป็นอาหารชนิดต่างๆก็ได้นะคะสำหรับเรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะนำถั่วดำที่เราต้มสุกเนี่ยนะคะไปใส่ในข้าวโอ๊ตของเรานะคะก็คือเพิ่มประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะนำถั่วดำนี้นะคะไปใส่ผัดผักหรือว่าอาหารชนิดอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็วันหลังเราจะมาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับอาหารที่ทำจากถั่วดำนะคะเพราะว่ามันเป็นถั่วที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถรับประทานได้ทุกวันเลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะรวมถึงวิธีการต้มถั่วดำในวันนี้ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homey จะมีคลิปอาหารเมนูต่างๆมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ